สวัสดีค่ะพี่น้องหมอนวดไทยที่รักทุกท่านค่ะแล้วก็พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้มีหลายข้อความมากเลยค่ะที่ถามครูว่าครูคะมีเทคนิคอะไรดีๆบ้างที่จะมาแบ่งปันพวกหนูเพราะว่าหนูไม่กล้าออกมาไลฟ์สดนะคะคืออย่างนี้ค่ะครูจะบอกนะคะตอนแรกๆครูก็มีความรู้สึกเหมือนพวกเราค่ะคือกล้าๆกลัวๆแต่ตอนหลังนี้ครูทราบว่าครูมีพี่ๆน้องๆให้กำลังใจครูเยอะแยะมากมายแล้วก็ทุกคลิปวิดีโอก็จะมีส่วนใหญ่ 90% เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบแล้วก็มีบางท่านที่ไม่ชอบก็คือดูไม่ชัดมีปัญหาหลายอย่างแต่สิ่งนึงที่ครูอยากจะบอกทุกท่านค่ะว่าให้เราอ่ะพูดเหมือนกับว่ามีคนที่รักมีแฟนครูอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ตรงข้ามนี้ตรงข้ามหลังกล้องเนี่ยเหมือนเราพูดกับแฟนเราข้อที่1เหมือนเราพูดกับคนที่เรารักเหมือนพูดกับแฟนเราอันที่2ออกมาพูดทุกวันทุกวันเพราะว่าเราคิดว่าเรามาบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักเราและก็สนับสนุนเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนที่รักเรารอเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราอ่ะมีความสุขทุกครั้งในการได้ออกมาพูดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนและก็ข้อที่3ที่ครูอยากจะบอกพวกเราค่ะคือเป็นการพัฒนาอีกแบบนึงนะคะที่ทำให้เราไม่เคอะเขินไม่เคอะเขินเสร็จแล้วทำให้เราสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะเมื่อก่อนครูพูดนะประมาณ 2-3 นาทีหรือว่า5นาทีแต่ตอนนี้พูดเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงพูดอยู่ตรงหน้ากล้องและบางครั้งเนี่ยครูจะบอกว่าพอเราพูดเก่งหรือพูดได้คล่องและจำเนื้อหาสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์ทำให้เราพัฒนาตัวเองไปสอนออนไลน์หรือว่าไปขายสินค้าอื่นๆทำให้เรามีอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นที่สำคัญเรามีความสุขค่ะและที่เราเห็นเราเจริญงอกงามแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นอยู่ทุกวันดังนั้นคลิปวันนี้ครูอยากมาแบ่งปันพี่ๆน้องๆค่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเวลาเราอยู่ที่บ้านลองฝึกพูดแล้วก็พูดกับหน้ากล้องพูดกับเหมือนว่ามีพี่ๆน้องๆรอคอยเราอยู่มาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนถ้าอายก็จะทำให้เราไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถเปลี่ยนการพูดหน้ากล้องพูดขายออนไลน์ก็ได้ขายอะไรก็ได้ที่เรารักและก็สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับผู้คนยิ่งเราช่วยทำให้ผู้คนมีความสุขแก้ไขปัญหาผู้คนได้สิ่งนั้นจะทำให้เราอ่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นความสุขก็ตอบแทนเราด้วยรายได้ที่เป็นเงินแล้วก็ครูมีรายได้ทุกวันนี้จาก passive income จากการที่มีคอร์สออนไลน์สิ่งเหล่านี้ต่างหากล่ะคะเราอ่ะไม่รู้หรอกนะคะว่าโควิดจะกลับมาอีกหรืออะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราอ่ะจะยืนอยู่ได้อย่างไรเมื่อภาวะวิกฤตจบไปแล้วแต่ชีวิตเราลูกเราครอบครัวเราการยืนอยู่การยืนหยัดอยู่ในวิชาชีพของเราเราไม่ทราบแต่เราจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะครูขอมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยที่รักทุกท่านออกมาสร้างตัวตนคุยกับลูกค้าของคุณสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามกับลูกค้าของคุณนะคะด้วยความรักและขอบคุณสวัสดีค่ะ